สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมพี่โซครับตอนนี้นะครับพวกเรา2คนอยู่ที่โครงการพลัมคอนโดแจ้งวัฒนะสเตชั่นจากปรึกษาเรียลเอสเตทนะครับผมซึ่งอยู่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะซอย1เลยนะครับคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มากนะครับคือเนื้อที่เขาค่อนข้างที่จะมากแล้วก็จะทยอยขึ้นเป็นเฟสที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่คือเป็นเฟส1เฟสแรกของเขาเลยครับผมรูปแบบโครงการเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรา2คนพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันดีกว่าไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้คือโครงการพลัมคอนโดแจ้งวัฒนะสเตชันจากพฤกษาเรียลเอสเตทครับโครงการนี้เป็นการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ถึง38ไร่ริมถนนแจ้งวัฒนะให้กลายเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมโลไรส์นะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการแบ่งการพัฒนาที่ดินออกเป็นหลายๆเฟสครับที่ตั้งของโครงการจะอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะซอย1นะครับโดยถ้าเราขับรถมาจากทางวงเวียนหลัก4ขับตรงมาทางถนนแจ้งวัฒนะนะครับมุ่งหน้าไปทางวิภาวดีเนี่ยเมื่อเราผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับที่ดินของโครงการอยู่ทางซ้ายมือนะครับบริเวณที่ตั้งของโครงการตรงนี้จะอยู่ในแนวของรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งจะวิ่งเกาะถนนแจ้งวัฒนะผ่านรามอินทราไปทางมีนบุรีนะครับโดยสถานีที่จะอยู่ใกล้กับโครงการก็คือสถานีราชภัฏพระนครนั่นเองซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยพอดีครับที่ดินโดยรวมทั้ง38ไร่ของโครงการจะเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ติดถนน3ด้านนะครับด้านทิศเหนือจะติดกับถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นถนนใหญ่ทิศตะวันตกติดกับซอยแจ้งวัฒนะซอย1ครับทางด้านทิศใต้ก็จะอยู่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะซอย1แยก1นะครับผมที่นี่จะมีรายละเอียดอย่างไรเราจะไปชมกันที่สำนักงานขายของเขากันก่อนครับไปชมกันเลยคุณผู้ชมเรามาดูภาพรวมของโครงการนี้กันก่อนนะจะบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อที่ดินที่ปรึกษาเขาตื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ38ไร่นะครับแต่เอามาทำเป็นเฟส1ที่เป็นเฟสทำคอนโดเฟส1อยู่ที่ประมาณ6ไร่ครึ่งนะคุณผู้ชมคือตัวเฟส1อาจจะเป็นก้อนที่เราเห็นเป็นตึกๆนี้ซึ่งรูปแบบตึกเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็น3ตึกตึก A ตึก B ตึก C รวมทั้ง3ตึกแล้วเนี่ยจะมี804ยูนิตนะคุณผู้ชมจะมีร้านค้าอีก5ยูนิตอยู่ทางด้านนี้ของตึก A นะครับจอดรถได้ประมาณ 36% โดยรถที่จอดเนี่ย 36% นี่รวมซ้อนคันแล้วนะรถที่จอดเนี่ยจอดชั้นล่างทั้งหมดนะครับแล้วก็จอดอยู่ใต้ตึกได้บางส่วนส่วนการเข้าออกนะคุณผู้ชมจริงมันมีทางเข้าออก2ทางนะครับเมื่อโครงการทุกเฟสเสร็จเนี่ยมันจะมีทางเข้าออกที่ทางแจ้งวัฒนะด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยสำหรับโครงการเฟส1เสร็จก่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะเข้าออกจากทางแจ้งวัฒนะซอย1ก่อนนะคุณผู้ชมในอนาคตมันถึงจะเข้าจากทางแจ้งวัฒนะได้ส่วนเวลาเราเข้ามาในส่วนของตึกเนี่ยส่วนของโครงการเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นทางเข้า2ทางนะคุณผู้ชมถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยแปะบัตรแล้วเข้าทางด้านหน้าตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นวิสิเตอร์ต้องวิ่งเข้ามาแล้วก็ไปแลกบัตรเข้าทางด้านหลังอีก1จุดก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้มีทางเข้าออกมากกว่า1ทางนะครับรูปแบบตึกของเขาเนี่ยตึก A ตึก B จะเป็นคู่แฝดกันเขาจะออกแบบตึกมาเป็นรูปตัว H นะครับในขณะที่ตึก C จะเป็นตัว Lแต่ละตึกเนี่ยจะมีฟาซิลิตี้ที่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างตึก A เนี่ยจะมีสระว่ายน้ำขนาด5คูณ15เมตรนะครับระบบเกลือนะครับแล้วก็ที่ใต้ตึก A เนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นส่วนเกมรูมนะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นมีเกมรูมมีอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะกับคนแบบนึงนะครับส่วนตึก B เนี่ยก็จะเป็นตึกที่เป็นตัว H เหมือนกับตัวตึก A นะครับมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ขนาดเท่ากันเลยคือ5คูณ15ระบบเกลือแต่ที่ตึก B เนี่ยจะเป็นฟิตเนสนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะไม่ได้เน้นที่จะเล่นกลุ่มเล่นเกมอะไรในขณะที่ตึก C ที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยฟาซิลิตี้หลักของเขาเนี่ยมันจะเป็นสวนซึ่งจะเป็นสวนที่อยู่บนดาดฟ้านะคุณผู้ชมก็จะมีจ็อกกิ้งแทร็กวิ่งออกกำลังกายเดินเล่นอะไรอยู่ด้านบนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของตัวโครงการเขาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องแรกกันก่อนห้องตัวอย่างห้องนี้จะเป็นห้อง type 2 bedroom นะขนาดมัน45ตารางเมตรครับเขาขายแบบให้เฟอร์บางส่วนก็คือจริงๆจะบอกว่าให้แค่ครัวกับส่วนของวอลเปเปอร์กับวอลเปเปอร์เท่านั้นเองเฟอร์นิเจอร์อื่นคือแต่งมาให้ดูนั่นเองว่าอะไรควรจะวางไว้ตรงไหนครับส่วนความสูงพื้นถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่ 2.45 เมตรทํา 2.45 เมตรเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ดาวไลท์มานะคุณผู้ชมแต่จะใส่เป็นโคมซาลาเปาแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบโคมไฟลักษณะนี้ก็ไปเปลี่ยนเองได้ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับ
รูปแบบที่เขาจัดพื้นที่มาเนี่ยมันเป็นการให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เป็น common area คือพื้นที่ใช้งานร่วมกันค่อนข้างที่จะมากคือห้องนี้มันเป็นห้อง2ห้องนอนแต่ว่ามันมีขนาดแค่45ตารางเมตรใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาก็เลยเน้นน้ำหนักให้พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมีเยอะหน่อยมันจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดใช่ส่วนการออกแบบเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจะแปลกไปจากห้อง two bedroom ทั่วไปครับคือรูปแบบเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะบิ้วตู้เพิ่มเป็นอย่างมากเพราะมันมีพื้นที่ที่เขาเผื่อออกแบบเผื่อไว้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาวางตู้รองเท้าตู้เก็บของเนี่ยอันเล็กๆไว้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาเหลือผนังไว้ให้เราแบบนี้นะครับเหลือผนังไว้แบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะบิ้วตู้ขนาดที่มันอ้วนขนาดนี้สูงเต็มพื้นที่ก็ได้เราก็จะเก็บของได้มากขึ้นเต็มผนังไปเลยนะเพราะเวลาเปิดประตูมาเนี่ยใช่มันติดดอร์สต็อปเปอร์สักอันนึงมันก็ไม่ชนมันก็เปิดประตูเข้ามาได้ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเก็บของได้เยอะดีใช่แล้วพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยก็ยังเหลือที่เป็นโถงทางเดินตรงนี้นิดนึงผนังตรงส่วนนี้นะฮะก็สามารถบิ้วเป็นตู้ขึ้นมาได้นะครับใช่แถมพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็บิ้วตู้ได้อีกใช่ถึงจะไม่บิ้วเป็นตู้ทำเป็นชั้นวางของก็ยังดีนะเพราะว่าการอยู่แบบห้อง2 bedroom 45ตารางเมตรในคอนโดมิเนียมอ่ะมันอยู่กันมากกว่า2คนหรืออาจจะอยู่กัน2คน3คนอย่างเงี้ยการมีพื้นที่เก็บของเยอะมันทำให้ห้องหน้าอยู่ขึ้นมันไม่รกส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งมาคุณผู้ชมซึ่งจริงๆอ่ะระยะการวางการดึงเก้าอี้ที่ผมลองดึงให้ดูอ่ะมันโอเคนะคือมันตำแหน่งการวางเขาโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเวลาถอยมาตรงเนี้ยมันก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นโถงทางเดินเราคงไม่เอาอะไรมาวางอยู่แล้วแหละใช่ซึ่งจริงอ่ะคุณผู้ชมที่ทำให้ดูแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาคุณผู้ชมซื้ออยู่เองอะไรอย่างเงี้ยจะได้กะขนาดถูกว่าเราควรจะซื้อโต๊ะกินข้าวขนาดไหนอย่าซื้อใหญ่กว่านี้เพราะถ้าซื้อใหญ่กว่านี้มันอาจจะนั่งสบายก็จริงแต่มันเปลืองพื้นที่ใช่แล้วมันจะเลยมาขวางทางเดินขวางทางเดินประตูอะไรอย่างงี้ดังนั้นเนี่ยเขาวัดมาเป๊ะแล้วเนี่ยเป๊ะมากเวลามาดูเองนะวัดขนาดโต๊ะไปเลยแล้วซื้อขนาดนี้แหละนี่แค่นี้ก็พอวางกับพงกับข้าวแล้วครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การออกแบบของเขาอีกแบบนึงนะครับก็คือพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีปกติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะมีระเบียงบูมใช่แต่ห้องนี้มันไม่มีระเบียงคือเขาดันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภายในมาชิดผนังเลยแล้วก็มีหน้าต่างให้บานนึงไว้แบบรับแสงรับลมเท่านั้นเองไม่ได้เน้นดูวิวเพื่อเปิดให้พื้นที่ที่วางโซฟาเนี่ยคุณผู้ชมให้มันได้กว้างหน่อยใช่แล้วระยะดูทีวีเนี่ยมันมากพอที่เราจะใส่เป็นโซฟาตัว L แบบนี้มีโต๊ะกลางสักตัวนึงก็ยังเหลือพื้นที่ให้เดินไปเดินใช่คุณผู้ชมบางทีในคราวจำเป็นอ่ะถ้าเราเลือกโซฟาที่มันสามารถดึงมาเป็นเตียงได้เวลามีเพื่อนมีแขกไปใครมามีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมอ่ะบางทีแบบเราอยู่ห้อง2คนกับแฟนแล้วก็มีลูกนอนห้องนอนเล็กแล้ววันไหนมีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมหรือมีแขกมาเยี่ยมแล้วเราทำตรงนี้เป็นโซฟาเบสแบบที่ดึงมาเป็นที่นอนได้เราก็ไล่ลูกมานอนตรงนี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ไปนอนในห้องก็เป็นไปได้หรืออาจจะทำตรงนี้แบบดึงออกมาเป็นเตียงแล้วให้ใครนอนตรงนี้เพิ่มก็ได้นี่คือวิธีการออกแบบของเขาดังนั้นเนี่ยพื้นที่ภายในมันสำคัญกว่าพื้นที่ระเบียงครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีระเบียงนะคุณผู้ชมห้องนี้ยังมีระเบียงอยู่สองอันซึ่งมันจะอยู่ในส่วนใช้งานเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะส่วนใช้งานของเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้ซึ่งก็จะเป็นระเบียงครัวแล้วก็ห้องน้ำดูห้องน้ำก่อนตัวห้องน้ำนะมีอยู่ห้องเดียวนะคุณผู้ชมคือใช้งานร่วมกันแหละก็คือมี2ห้องนอนก็จริงแต่มีห้องน้ำห้องเดียวซึ่งรูปแบบห้องน้ำของเขาออกแบบมาหลายคนอาจจะตะขิดตะหวงใจนะเพราะว่าพื้นห้องน้ำมันสูงกว่าพื้นในส่วนของห้องภายในคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นห้องน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าครับซึ่งอยู่ต่ำกว่าถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าอยู่สูงกว่าแบบนี้มันต้องมีระบบการกันน้ำก็คือต้องมีเคิร์ฟมีธรณีมีอะไรพวกนี้กันน้ำไหลออกมาข้างนอกที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าพื้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนของงานท่องานระบบอะไรพวกนี้ซึ่งการวางแบบนี้มันสำเร็จรูปมันจะทำให้ดูแลและก็ทำออกมาได้ง่ายกว่าซ่อมแซมได้ง่ายกว่าส่วนในห้องน้ำเนี่ยนอกจากเคิร์ฟส่วนนี้แล้วส่วนที่เป็นส่วนเปียกแน่นอนก็จะมีเคิร์ฟมีธรณีกันอีกส่วนนึงนะดังนั้นเนี่ยการกันน้ํา6กระชอกไหลออกมาเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ใช่ปัญหานะครับรูปแบบห้องน้ําไม่ใช่ห้องน้ําที่ใหญ่มากเนื่องมาจากว่าห้องเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเค้าก็จะให้โถสุขภัณฑ์วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับคือขนาดก็พอนั่งได้แหละแต่ก็อาจจะแคบหน่อยถ้าเราติดฉากกั้นตรงนี้นะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าซึ่งอ่างล้างหน้าเค้าก็ขนาดก็เท่าเนี้ยเท่าที่เห็นไม่ได้ใหญ่มากมีพื้นที่วางของทำเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ซึ่งก็พอวางของได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนพื้นที่อาบน้ำอ่ะก็ค่อนข้างมาตรฐานนะแต่จะเล็กหน่อยสำหรับคนตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ให้อะไรมาก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เราต้องซื้อฉากกั้นมาติดเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าให้หาพวกที่วางสบู่ที่มันใหญ่ๆเก็บของได้เยอะมาวางด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาครับคุณผู้ชมในส่วนของพื้นที่ครัวนะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่คอนโดห้องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น
ห้องที่เน้นการทำอาหารจริงจังมากนะนะครับดังนั้นเขาก็จะให้มาเป็นลักษณะครัวเปิดแบบนี้แหละไม่ได้มีผนังกั้นอะไรนะฮะซึ่งพื้นที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากผมไม่แนะนำว่าจะให้เอาประตูอะไรมาบิ้วกั้นเพิ่มนะใช่เพราะถ้ากั้นประตูอีกจะแคบเลยใช่พื้นที่มันเหลือแค่นี้เองนะครับผมพื้นส่วนครัวที่เขาให้มาเนี่ยนะก็จะมีส่วนของพื้นที่วางของข้างบนแล้วก็เตาตรงนี้นะฮะไม่ใช่เตาสิเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ติดเตาไฟฟ้ามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะฮะมีพื้นที่พวกวางจานวางภาชนะตรงนี้นิดหน่อยนะครับเก็บไมโครเวฟด้านล่างตรงนี้นะฮะดีกว่าวางไว้ข้างบนคุณผู้ชมวางข้างล่างเนี้ยหยิบง่ายกว่านะครับส่วนพื้นที่ข้างบนเนี่ยเขาบิ้วเป็นชั้นวางของไว้เฉยๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างบนนี้ยังเหลืออีกเต็มเลยนะฮะเราสามารถทำเป็นตู้เก็บของที่มีบานปิดจริงจังได้เพราะว่าวางแบบนี้มันอาจจะมีฝุ่นจับได้เล็กๆในระยะยาวใช่ตู้เก็บของนี่ยิ้วลากยาวจนถึงนู่นใช่มาถึงตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วพื้นตรงส่วนของผนังข้างหลังเนี่ยอันนี้เขากรุกระเบื้องมาให้ดูนะครับผมความจริงเขาจะให้มาเป็นผนังฉาบเรียบทาสีธรรมดานะครับแต่ผมก็แนะนำว่าให้คุณผู้ชมไปบิ้วเพิ่มแบบนี้คือติดกระเบื้องเพิ่มติดกระจกเพิ่มเวลาเราล้างทำความสะอาดอะไรตรงนี้มันจะได้ทำได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสำหรับการวางตู้เย็นเขาวางตู้เย็นขนาดอ้วนมากเลยคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่วางตู้เย็นตรงนี้ก็ค่อนข้างเหลือเฟือนะครับจะใส่ตู้เย็นขนาดใหญ่หน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้อะไรมากเนี่ยมันยังมีพื้นที่เหลือข้างๆตรงนี้อย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าไปนะฮะเราเอาพวกถังขยะอะไรบางๆอะไรเงี้ยมาวางตรงนี้ก็ได้หรือจะทำเป็นพื้นที่สำหรับวางเก็บไม้กวาดซ่อนเอาไว้ตรงนี้มันก็จะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ข้างหลังตรงนี้เปิดออกมาจะเป็นส่วนของระเบียงนะฮะระเบียงก็จะมีประตูกั้นบานกระจกแบบนี้นะครับผมซึ่งพอกั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นเคิร์ฟเอาไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำมันสาดเข้ามาในห้องเวลามันมีฝนตกหรือมีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพื้นที่ตรงส่วนของระเบียงเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่สามารถวางพวกเครื่องซักผ้าได้นี้นะครับเครื่องซักผ้าเวลาคุณผู้ชมเลือกซื้อมาใส่นะฮะก็ควรจะเลือกที่มันเป็นฝาหน้าแบบนี้อย่าไปเลือกฝาบนนะครับเพราะมันจะเปิดแล้วมันจะติดกับคอมแอร์นะครับผมซึ่งคอมแอร์เนี่ยเขาวางไว้แบบนี้สามารถวางได้2ตัวแบบนี้เลยนะฮะก็มันจะเป่าลมร้อนออกมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไปซื้อพวกกริลอะไรมาติดดันลมออกไปข้างนอกพื้นที่ตรงนี้เวลาเราเดินออกมาซักผ้าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ร้อนนะครับผมคุณผู้ชมส่วนที่แปลกก็คือเขาค่อนข้างจะแยกส่วนที่เป็นส่วนห้องนอนพักผ่อนกับส่วนที่เป็นส่วนของ common area พื้นที่ใช้งานอย่าง living area ครัวระเบียงอะไรต่างๆแยกกันชัดเจนโดยมีผนังทั้งชุดกั้นแล้วก็มีทางเข้าแคบๆแค่นี้เองจริงๆคุณผู้ชมถ้าอยากจะให้มัน private ขึ้นกว่านี้จะไปใส่ประตูใส่เป็นบานเลื่อนอีกอันนึงก็ยังได้เลยนะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโถงหน้าห้องคือตรงนี้มันยังเว้นพื้นที่สำหรับการใส่ตู้แขวนผนังหรือติดผนังด้านนี้เก็บของเพิ่มเติมได้ที่เขาทำมาให้ดูคือตู้โชว์แต่ในความเป็นจริงไม่ต้องทำเป็นตู้โชว์แบบนี้หรอกทำเป็นตู้ผนังติดเลยแล้วก็จะได้เก็บของเก็บอะไรเก็บหนังสืออะไรก็ยังดีนะทำไมเขาต้องเก็บโดนัทไว้ตรงนั้นด้วยครับพี่มันใช่โดนัทไม่บูมมันไม่ใช่ คุณผู้ชมห้องเนี่ยมันเป็นห้องนอน2ห้องก็คือห้องนอนเล็กอันนี้แล้วก็ห้องนอนใหญ่อันนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนเล็กก่อนห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะมีประตูนะก็เปิดประตูเข้ามาปั๊บก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็วางเตียง3ฟุตครึ่งไว้แบบนี้วางแบบค่อนข้างที่จะชิดผนังด้านนู้นด้วยซ้ำไปมีส่วนที่เป็นส่วนหน้าต่างระบายอากาศรับแสงอยู่นิดหน่อยนะครับปลายเตียงอ่ะติดทีวีแขวนผนังแบบนี้ได้แต่ถ้าจะให้ดีติดขยับมาหน่อยนึงเวลานอนดูจะได้นอนดูให้มันเซนเตอร์หน่อยครับส่วนพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่หัวเตียงจริงๆเราสามารถทำเป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์เล็กๆมาตั้งก็ได้ส่วนตู้เสื้อผ้าให้ใหญ่กว่านี้ก็ยังได้แล้วใช้เป็นบานเลื่อนเอาจะได้ไม่เสียระยะที่จะมันเปิดไปเปิดมาแบบนี้ถ้าเปิดเราแบบนี้มันจะทำให้เสียระยะเปิดแบบนี้เสียระยะทำให้เราวางตู้ตรงนี้วางโต๊ะตรงนี้ได้โต๊ะเล็กแต่ถ้าเราเป็นบานเลื่อนเนี่ยตรงนี้ไม่เสียระยะแล้วเราสามารถวางโต๊ะทำงานให้เด็กเขานั่งอ่านหนังสือทำงานทำกันบ้านตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนเล็กครับในส่วนของพื้นที่ห้องนอนใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะได้พื้นที่เยอะกว่าห้องนอนเล็กเมื่อกี้เยอะเลยนะฮะอันนี้เขาจะจัดวางให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆของจริงเขาก็จะให้มาเป็นห้องโล่งๆแหละนะครับตัวเตียงเนี่ยจะให้มาเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับผมเขาให้เทียนแถมเทียนแถมเทียนมาด้วยไม่ต้องใช้ก็ได้พี่โอคือตัวเตียงเนี่ย5ฟุตเนี่ยความจริงขนาดก็โอเคแล้วนะฮะเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างสามารถวางพวกโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยากได้เตียงใหญ่ๆหน่อยอยากใส่เป็นเตียง6ฟุตก็ทำได้นะครับผมแต่ว่าพื้นที่ด้านข้างผนังตรงเนี้ยอันนี้เขาจะติดเสาอยู่อันนึงนะครับผมดังนั้นไอเดียที่เขาจัดมาให้ดูเนี่ยคือเขาทำการบิ้วผนังฝั่งนี้ทั้งผนังนะฮะให้กลายเป็นตู้เสื้อผ้าที่ฟีเจอริงอยู่กับตัวโต๊ะแต่งตัวตรงนี้นะครับโต๊ะแต่งตัวตรงนี้ความจริงเราจะใส่ขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้ถ้าเราชอบแต่ความจริงเราทำให้มันเล็กหน่อย
พื่อที่ได้ขยายขนาดตู้เสื้อผ้ามาอีกนิดนึงก็จะดีนะครับผมใช่คุณผู้ชมเพราะว่าอันเนี้ยวางในห้องตัวอย่างมันสวยแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราต้องการพื้นที่เก็บของเก็บผ้าเยอะพื้นที่แต่งตัวแต่งหน้าอย่าไปเยอะเพราะว่าถึงเราทำพื้นที่แต่งตัวแต่งหน้าเยอะใช่แล้วใครใช้คุณผู้หญิงใช้ทำใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่พอดังนั้นก็ให้ไล่แต่งตัวในห้องน้ำไปให้มันเป็นพื้นที่เล็กๆก็พออย่าไปทำใหญ่เพราะยิ่งใหญ่ของยิ่งเยอะใช่ไหมประมาณแล้วก็คุณผู้ชมอันที่สำคัญมากผมเล็กคอมเมนต์อย่างมากห้องนอนที่นอนกันสองคนอ่ะควรจะเป็นเตียง6 ฟุตเป็นเตียง5 ฟุตนะเอาไว้นอนคนเดียวเถอะเพราะว่าถ้าเป็นเตียง5 ฟุตแล้วเนี่ยเวลานอนเนี่ยมันจะเบียดเกินไปมันจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้มันจะนอนไม่สบายเพราะเวลาคนนึงขยับนิดๆหน่อยๆอีกคนจะรู้สึกตัวดังนั้นเนี่ยเป็นเตียง6 ฟุตเถอะชีวิต8 ชั่วโมงในการนอนจะสบายขึ้นมากครับผมส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาบิ้วปลั๊กเปลือกอะไรต่างๆมาไว้สำหรับให้เราติดทีวีปลายเตียงอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าพื้นที่ปลายเตียงมันแคบดังนั้นเนี่ยทีวีที่ติดตรงนี้เป็น LED ที่บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เลือกตัวอุปกรณ์ยึดผนังที่บางที่สุดแล้วผมแนะนำว่าติดทีวีอย่าปล่อยให้ผนังโล่งๆไว้เราอาจจะคิดว่านอนดูทีวีไม่ใช่ไลฟ์สไตล์แต่เชื่อเถอะมีดีกว่าไม่มีเพราะว่าจะได้ไม่ทะเลาะแย่งกันเวลามีทีวี2 ตัวนะส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาทำมาค่อนข้างดีนะก็คือเป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ตั้งไว้แบบนี้เราสามารถนั่งทำงานกดคอมนู่นนี่นั่นเวลาเราต้องทำอะไรก็ทำตรงนี้ได้ถ้าไม่ชอบทำงานในบ้านตรงนี้สามารถทำเป็นตู้เก็บของอีกชิ้นนึงได้ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีระเบียงในห้องนอนด้วยนะตัวระเบียงของเขาเนี่ยก็จะเป็นระเบียงขนาดประมาณนี้คุณผู้ชมคล้ายๆระเบียงขนาดที่อยู่ในห้องครัวเลยแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์แอร์แขวนอยู่อันนึงถ้าเราติดกริลดันลมร้อนออกไปด้านนอกตรงนี้จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ซึ่งผมแนะนำไม่ทำนะเพราะว่าการปลูกต้นไม้มีสวนอยู่ในห้องนอนบ้างเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตอ่ะมีสุนทรียภาพมากขึ้นมันจะดูไม่แห้งแล้งมากเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องเล็กสำหรับคนอยู่คนเดียวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเรามาดูห้องแบบ1 bedroom ขนาด26ตารางเมตรบ้างใช่แล้วห้อง1 bedroom ขนาด26ตารางเมตรของพลัมเนี่ยมันจะมันเวลาคุณผู้ชมเข้ามาดูจะรู้สึกว่ามันเป็นสัดส่วนนะอันเนื่องมาจากว่าขนาดของห้องอ่ะมันแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับผมดังนั้นการแบ่งห้องมันจะง่ายแล้วเขาใช้วิธีการกั้นผนังเป็นผนังทึบไม่ได้ใช้พวกกระจกอะไรมากั้นใช่ดังนั้นเนี่ยรูปแบบห้องเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วนไอ้เนื่องจากว่าการกั้นด้วยผนังทึบนี่แหละพอเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอส่วนที่เป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีใช่มีพื้นที่ระยะดูทีวีประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมระยะดูทีวีประมาณนี้ของวงคือประมาณ2เมตรครับซึ่งไอ้ระยะ2เมตรเนี่ยใส่ทีวี40นิ้วก็พอไม่ต้องไปใส่เยอะเพราะตรงนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีเท่าไหร่ให้พื้นที่มาประมาณนี้พื้นที่ฝั่งนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราใส่ทีวีวางไว้ตรงนี้นะฮะพื้นที่ข้างล่างเนี่ยที่เขาเว้นไว้โล่งๆเนี่ยเราก็ควรจะหาพวกกล่องอะไรมาเก็บของนะฮะให้มันพื้นที่เก็บของได้เยอะขึ้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมไอ้ตู้นี้เขาไม่ได้แถมมาให้เราต้องบิ้วเองถ้าคุณผู้ชมบิ้วเองนะให้บิ้วสูงกว่าอันนี้ประมาณฟุตหนึ่งครับนี่มันเตี้ยไปพอวางทีวีปุ๊บนั่งก้มดูยกเว้นคุณผู้ชมจะเป็นคนที่รูปร่างขนาดแบบคอมแพคมากคือไม่สูง ส่วนโซฟาเนี่ยเขาจัดพื้นที่วางโซฟาไว้แบบนี้เวลานั่งก็นั่งได้2คนอ่ะคือเป็นโซฟาที่นั่งได้2คนแต่จริงๆในความเป็นจริงถ้าคุณผู้ชมซื้อโซฟามาวางเองจะให้มันยาวกว่านี้ก็ได้ก็พื้นที่ตรงนี้มันเหลือเป็นโซฟา3ที่นั่งอ่ะนั่งสบายกว่าเยอะเพราะอันนี้เขาก็ไม่ได้แถมมาให้อยู่แล้วใช่นี่พอเว้นไว้เหลือพื้นที่เปล่าๆตรงนี้มันวางโคมไฟมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากให้แสงมันส่องให้หัวเราร้อนๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมันก็ช่วยส่องสว่างได้ใช่แหมของแปลกก็คือเขาให้น้ำหนักส่วนที่เป็นส่วนของระเบียงกับส่วนครัวค่อนข้างมากมีพื้นที่ที่วางโต๊ะกินข้าวจริงจะวางโต๊ะกินข้าวใหญ่กว่านี้ก็ได้นี่คือสงสัยกลัวห้องมันจะแคบมันก็เลยเอาโต๊ะกินข้าวขนาดค่อนข้างเล็กมาวางแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมดูดิเหลือพื้นที่เยอะแยะจะดึงออกมาได้อีกตั้งเยอะแยะนะครับจะวางโต๊ะกินข้าวใหญ่กว่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพื้นที่ตรงนี้เป็นครัวเปิดแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมลองคิดดูดิเหลือพื้นที่ที่วางตู้เย็นแบบนี้วางพื้นที่ผนังแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันกั้นได้นะสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะได้เป็นครัวปิดอยากจะทำครัวจริงจังอยากจะอะไรอย่างเงี้ย
รงนี้กั้นเป็นผนังกระจกประตูบานเลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นให้มันเล็กกว่านี้หน่อยแค่นี้เองตรงนี้ก็จะกลายเป็นครัวปิดแล้วทำครัวได้แบบเต็มเหนี่ยวไม่ต้องไปกลัวกลิ่นมันจะไปรบกวนด้านในเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่ได้ทำครัวอยู่แล้วคือไม่ได้เน้นทำครัวอย่างมากก็อุ่นอาหารนู่นนั่นปล่อยเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ห้องมันจะดูโล่งกว่านะครับครัวที่เขาให้มาใกล้ๆคล้ายครัวแบบห้องเมื่อกี้แหละคือเป็นครัวขนาดเท่านี้ไม่ได้มีพื้นที่วางเตาไม่ได้มีเครื่องดูดควันไม่ได้มีอะไรพื้นที่เก็บของก็ประมาณนี้ซึ่งผมแนะนำคุณผู้ชมว่าเอานี้ถอดออกแล้วใส่เป็นตู้เก็บของขนาดใหญ่มันจะได้มีพื้นที่เก็บของเยอะๆนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่วางไมโครเวฟวางตรงนี้ดีแล้วเตาถ้าอยากจะทำครัวจริงจังอ่ะใช้เป็นเตาอินดักชันยกเก็บไม้เวลาจะใช้ก็เอามาวางติดเครื่องดูดควันอีกอันนึงก็โอเคแล้วส่วนของระเบียงห้องนี้จะเป็นระเบียงห้องใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะคือห้องนี้ได้ระเบียงขนาดแบบอย่างนี้เลยอ่ะก็คือพื้นที่คอมเพรสเซอร์แอร์2อันไปอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็วางตัวเครื่องซักผ้าด้านล่างได้แต่เหลือพื้นที่สำหรับตากผ้าทำนู่นทำนี่ได้อีกเยอะพอสมควรซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเราสำหรับคนชอบซักผ้าตากผ้าตรงนี้คงจะมีพื้นที่ตากได้พอสมควรนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ห้องนอนนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ทางเข้าทางฝั่งนี้นะฮะเปิดประตูมาทางนี้ปุ๊บก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนเลยนะครับซึ่งพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยถ้าเทียบกับห้องเมื่อกี้นะฮะก็เรียกว่ารูปแบบฟังก์ชันวัสดุต่างๆก็หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนพื้นที่ภายในห้องนอนเนี่ยอันนี้เขาจัดมาให้ดูนะครับเขาก็จะวางเตียงขนาด5ฟุตไว้แบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าขนาดเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมเพราะถ้าเกิดใส่ใหญ่กว่านี้เนี่ยพื้นที่ด้านข้างเตียงมันจะเหลือน้อยไปหน่อยนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับนั่งแต่งหน้านะฮะหรือว่าถ้าจะเล่นคอมก็จะดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะตรงนี้โดนยึดเป็นพื้นที่แต่งหน้าอยู่แล้วคุณชัวนะแต่ว่าจริงๆห้องนี้ถ้าเป็นห้องของคุณผู้ชายอยู่ก็ไม่ต้องวางอันนี้ก็ได้ก็ปล่อยเป็นพื้นที่โล่งๆแต่ความจริงเอาโต๊ะตัวเล็กๆมาวางแล้วก็ใช้เป็นโต๊ะทำงานเหนือประสงค์ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งไอเดียตู้เสื้อผ้าการวางตู้เสื้อผ้าแบบนี้ดีก็คือได้เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เวลาเลื่อนจะได้ไม่เกะกะพื้นที่แล้วพื้นที่ส่วนปลายเตียงนะคุณผู้ชมเดินเข้ามาให้ดูนิดหน่อยอันนี้เขาก็ติดทีวีไว้ให้ดูคือก็ติดทีวีแขวนผนังแบบนี้ได้เลือกอันที่มันไม่บางแบบไม่หนาแบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะพื้นที่ก็เหลือแค่นี้เองนะส่วนพื้นที่ผนังฝั่งข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นวางเป็นกระจกหน้าต่างเอาไว้สำหรับเปิดรับลมรับวิวอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งกระจกหน้าต่างเขาพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เน้นรับวิวเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ได้เยอะมากครับซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับห้องลักษณะแบบนี้เพราะเราไม่ได้เน้นดูวิวอยู่แล้วเพียงแต่การนอนที่เนี่ยคนที่นอนด้านในจะลุกไปลุกมาลำบากหน่อยนะเพราะว่าวางเตียงชิดผนังด้านนี้ถ้าให้ดีเนี่ยขยับเตียงออกมานิดนึงเราจะนอนได้สบายนอนได้2คนให้สามารถลุกออกจากเตียงได้สะดวกใช่แต่ถ้านอนคนเดียววางแบบนี้ดีแล้วจะได้พื้นที่เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างทั้ง2ห้องที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครพี่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มองหาบ้านในย่านทำเลนี้นะคุณผู้ชมแจ้งวัฒนะนี่นะฮะหลักสี่ใช่ใช่คือคุณผู้ชมทำเลเนี่ยมันไม่ได้เป็นทำเลในเมืองนะมันเป็นทำเลที่ค่อนข้างออกมานอกเมืองพอสมควรแต่บางเขนอะไรแถวนี้ใช่แต่แถวนี้เขามีโลคอลดีมานด์มีชุมชนมีอะไรของเขาเองซึ่งทำเลเนี่ยถือว่าเด่นในย่านนี้ครับแล้วก็ตัวทำเลของเขาเนี่ยเมื่อประกอบกับตัวราคาซึ่งเขากดราคามาต่ำล้านเนี่ย มันทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันนึงจะบอกคุณผู้ชมว่าทำเลแถวนี้คุณผู้ชมคือที่บอกว่ามันมีโลคอลดีมานด์เยอะเป็นเพราะว่าตัวทำเลมันอยู่ตรงข้ามกับคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่จะไม่ไกลรถไฟฟ้าเท่าไหร่รถไฟฟ้าสายในอนาคตที่จะวิ่งผ่านตรงนี้ก็คือสายสีชมพูนะครับสถานีที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่แถวราชพัฒน์พระนครซึ่งตัวโครงการก็อยู่ถัดจากราชพัฒน์พระนครมานิดเดียวแค่ข้ามคลองเองนะคุณผู้ชมรูปแบบโครงการเขาอ่ะคุณผู้ชมเขาจัดมาเป็นหลายเฟสที่เรามาพูดกันเนี่ยก็คือเฟสแรกเมื่อรวมทุกเฟสแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหลายพันยูนิตเลยซึ่งเมื่อเขาสร้างเสร็จครบทุกเฟสแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีความคึกคักมีอะไรเพิ่มขึ้นมาพอสมควรก็จะเอื้อให้แถวนี้มันมีแฟซิลิตี้หรือมันมีอะไรอื่นที่มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีก
ต่จะบอกคุณผู้ชมว่าอันเนื่องมาจากว่าตัวโครงการเนี่ยกดราคาให้ตัวห้องเริ่มต้นเนี่ยต่ำล้านดังนั้นเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยของโครงการเขาเนี่ยมันก็ต้องมาดูเองนะคุณผู้ชมว่าฟาซิลิตี้ที่เขาจัดกับลักษณะของห้องที่เขาจัดมาไว้เนี่ยในระดับราคาเนี้ยเราชอบไหมหรือมันเพียงพอไหมหรือมันเหมาะกับเราหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องมาดูและตัดสินใจด้วยตัวเองครับโอเคครับคุณผู้ชมและนั่นก็คือโครงการพลัมคอนโดแจ้งวัฒนะสเตชันจากพฤกษาเรียลเอสเตทนะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ